ยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยฉันด้วยนะคะมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับฉันโดนแฟนทำลายร่างกายเพราะว่าฉันไม่ยอมมีอะไรกับเขาค่ะนะโอมึงอยู่ไหนช่วยฉันด้วยนะคะแฟนฉันกำลังมาทางนี้ได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณไปรอในครัวก่อนนะครับค่ะนี่คุณมาด้อมๆมองๆอะไรอยู่หน้าบ้านผมมีอะไรหรือเปล่าครับคุณเห็นแฟนผมไหมไม่เห็นหรอกยังช้าอยู่เลยอ่ะทำไมต้องปิดม่านด้วยนี่หยุดนะคุณจะบุกรุกบ้านผมเหรอเฮ้ยนั่นเสียงผู้หญิงนี่เฮ้ยเจ้าหัวคุณอยู่อย่างนี้ใช่ไหมหยุดเลยถ้าขยับอีกก้าวนึงกูแทงมึงแน่ที่แทงอ่ะหมายถึงว่าแทงข้างหลังนะพ่อหนุ่มชอบไหมล่ะไอ้แกมึงเป็นตู้เหรอก็ใช่ไงตอนนี้ก็มีเหยื่อเข้ามาในบ้านแล้วเจ๊จะปล่อยไปให้โง่ทำไมล่ะเสียงดังเอะอะโวยวายอะไรกันฮะคนจะนอนไม่ได้นอนเลยอ่ะนี่ใครอ่ะอ๋อเปิดคือแฟนเจ๊เองอ่ะตุ๊ดเป็นแฟนกับทอมบ้าไปกันใหญ่ละปากดีนะเดี๋ยวมันตบด้วยปากกระชากด้วยลิ้นเลยคนลุกไม่ต้องมายุ่งกับกูไม่ใช่แฟนกูก็แล้วไปงูไปละว่าแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เหรอเพิ่งย้ายมาอยู่ได้อาทิตย์เดียวค่ะอ๋อเหรองั้นคืนนี้หนูขอนอนที่นี่ได้ไหมคะหนูกลัวมันกลับมาทำร้ายอะค่ะเอาสิตามสบายเลยนะเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำข้างบนเลยขอบคุณคุณอามากๆเลยนะคะไว้ใจอาได้เลยจ้ะมัวแต่ทำอะไรอยู่เนี่ยไอ้ตาแก่นั่นดิมันจะแอ้มฉันตลอดเวลาเลยอ่ะอีคนลุกเออหาห้องนี้ก่อนเลยเอออยู่ไหนวะหาไอ้นี่อยู่หรือเปล่าแผลแนบเนียนดีนะใครส่งพวกแกมาบอกมาเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่บอกอ่ะพวกแกกระบาลแยกแน่เฮ้ยอะไรเว้ยนี่พวกมึงไปจ้างมาทีเหรอเนี่ยใช่อ่ะสิกูมันจับพ่อค้ารายใหญ่หื่นๆแบบมึงไงไอ้เสียปัญหากับเอ้ย